เดี๋ยวเราจะมาทำโดนัทยูนิคอร์นกันอย่างง่ายยูนิคอร์นกันเกลือ2นิ้วหยิบนี้หยิบปุ๊บยิบไปงงไหมคะเราบอกว่าไร้สาระโอ้โหเป็นยังไงมันนุ่มขนาดไหนเนี่ยหอมไหมหอมไหมเพื่อนหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเห็ดแป้งพี่จะกี้อ้าปากแล้วเมโลดี้ชอบใครที่สุดใน3คนนี้คะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำโดนัทยูนิคอร์นกันอย่างง่ายยูนิคอร์นกันโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาผสมสีตัวบัตเตอร์ครีมค่ะน้องเมโลดี้อยากได้เป็นสีอะไรคะสีเอาสีชมพูชมพูชมพูแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวเราหยดสีลงไปในตัวบัตเตอร์ครีมเขาหยดอัพนะ1 2 3โอเคพอแล้วว้าวสีสวยไหมชอบมากเลยวันนี้คุยอยู่คนเดียวดูกูแย้มดูเมโลดี้เมโลดี้คะสีนี้กับสีนี้ชอบสีไหนมากกว่ากันอันไหนสวยกว่าน้องก็ไม่คุยกับกูเหมือนกันน้องก็ไม่คุยกับกูเหมือนกันข้างบนอุ้ยอุ้ยมืออุ้ยเลือดไม่ใช่เดี๋ยวให้น้องเมโลดี้เทลงนี้ลงไปในนี้เอาอันนี้เข้าไปในอันนี้ค่ะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆคน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 เดี๋ยวให้น้องเมโลดี้ใส่แป้งกับน้ำตาลลงไปในโบเลยนะคะเกลือ2นิ้วหยิบนี้หยิบปุ๊บเยอะไปเยอะไปหนึ่งเสร็จแล้วเราจะใช้ซ่อมคนไหมคะเข้ากันหรือยังอีสที่เราคุ้มลงไปได้เลยค่ะที่ลงไปตรงกลางโอเคแล้วทุกคนนะคะต่อไข่2ช้อนค่ะได้อีกช้อนนึงค่ะได้อีกช้อนนึงค่ะเย้เย้ครับต่อไปเราจะมาใส่กลิ่นวานิลลาให้โดนัทเรามีกลิ่นขอ1ช้อนนะคะปึ๊บ1ช้อน1ช้อนหยดนี่หอม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 ไหมลองดมดูได้ไหมคะหอมไหมหอมแล้วเอาเนยใส่ลงไปปึ๊บคนให้ทั้งหมดเข้ากันเลยคนเป็นวงกลมคนเป็นวงกลมเอาคนให้มันเข้ากันคนได้เลยคนได้เลยคนได้เลยดูได้เลยค่ะดียี่เลยค่ะงดเลยค่ะงงไหมคะไรสาระโอ้ปะนวดให้หนึบหนึบไปเลยต้องขนาดไหนครับเป็นปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนอ๋อเป็นก้อนเดียวเลยก้อนกลมกลมเมโลดี้ลองรวมเป็นก้อนเดียวครับรวมเป็นก้อนเดียวรวมเป็นก้อนเดียวให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่ด้วยกันมือโรยแป้งก่อนค่ะจะได้ไม่ติดอ๋อเมโลดี้เอาแบมมือแบมมือแบมมือนะครับขอบมือค่ะค่ะพี่เติร์ดพี่เติร์ดครับกดลงไปกดใช่กดกดแรงแรงกดแรงแรงเหมือนเป็นหน้าพี่แจ็คกี้กดพับหน้าพี่เติร์ดแล้วก็กดหน้าพี่แจ็คกี้กดกดไปผมดูเป็นพี่เลี้ยงที่เย่มากไหนเพื่อนหมดแล้วเพื่อนเพื่อนตาเพื่อนหมดแล้วเราต้องเอาทิชชู่เช็ดหน่อยค่ะเช็ดแป้งนี่ค่ะเช็ดแป้งออกจากหน้าหน่อยค่ะเฮ้ยนี่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 อืมโอเคค่ะ
ค่ะพอได้ก้อนกลมแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้นะคะให้เขาฟูขึ้นแป้งแก่เราต้องพักเขาไว้เขาจะได้ฟูเขาได้ฟูขึ้นมาเขาจะขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวไปพักก่อนนะคะอันนี้จะเป็นโดที่เอาไปพักไว้ให้เรานะคะโอ้ก็จะฟูขึ้นฟูแล้วมันใหญ่เลยเห็นไหมโอ้โหมันเป็นยังไงมันนุ่มขนาดไหนเนี่ยหอมไหมหอมไหมยืดด้วยเดี๋ยวเรามาใช้โรลลิ่งพินลี่ให้เขาแบนๆแล้วมากดเป็นโดนัทกันโอเคครับเอาไปเป็นก้อนก่อนใช่ไหมฮะโอเคโอเคโอเคนี่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 ทำอย่างนี้ค่ะเอาก็นี่เลยนี่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 ให้เป็นแบ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 นกดแรงกดแบนอีก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 นี่กดตรงนี้ระวังโดนระวังโดนระวังโดนโดนนะคะกดจับไม้ yes แล้วก็บีบเขาบีบเขาแบนแบนนี่แบนมือแบนแบบนี้น้องหมอยใส่ลงไปด้วยสวยงามมากเราจะได้กินไหมเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้แม่พิมกดแม่พิมกดกดแรงๆเลยชุบ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 หมุนอันนี้แล้วตรงกลางชุบกดให้เป็นรูตรงกลางเป็นโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจก็เอารูออกมาว้าวเป็นโดนัทแล้วต้องอร่อยแน่ๆเลยไหนดีกดนี่กดลงไปให้ขาดแล้วเอารูตรงกลางกดแรงกดแรงขาดแล้วมันติดออกมาเลยอ่ะเราจะได้โดนัทเป็นวงกลมได้ชิ้นที่สองแล้วชอบตะกี้อ้าปากแล้วยังกินไม่ได้ยังไม่สุกกินไม่ได้นะเข้าตู้อบก่อนคุณครูให้คะแนนโดนัทหน่อยครับเต็ม10ได้เท่าไหร่ครับได้10นี่ได้10เลยอ๋อ10มันครบสวยงามใช่โอเคเดี๋ยวเอาไปนอนดีกว่าให้คุณครูสำคัญมากให้คุณครูหน่อยสำคัญมากให้คุณครับโอ้ยดูโดนัทที่เราทำนี่เราทำโดนัทได้ครับคือโดนัทที่เราทำแล้วเราไปทอดนะเดี๋ยวอันนี้พี่เขาไปใส่ที่บีบให้นี่เราใส่อันนี้เสร็จแล้วเราก็วางตรงนี้กินไม่ได้นะอร่อยไหมคะเอามาตกแต่งเดี๋ยวเรามาดิบบัตเตอร์ครีมกันโอ้ยเรามีเขาเหลือด้วยเราเหลือไว้กินอ๋อแล้วเหลือว่าเรากินแยกเหรอคะenjoy ไหมคะ enjoy eating โอเคเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเราตกแต่งโดนัทยูนิคอร์นเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราขอโชว์ให้กับกล้องดูว่าเราทำแล้วมันเป็นอะไรน้องแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรฟาวเดอร์ค่ะยูนิคอร์นค่ะฟาวเดอร์ยูนิคอร์นค่ะเมอร์เมดค่ะอ๋อฟาวเดอร์ยูนิคอร์นเมอร์เมดสุดยอดตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเย้
บคุณครับคุณครูขอบคุณค่ะวันนี้ชอบเมนูอะไรที่สุดคะโดนัทค่ะชอบโดนัทคุณครูให้คะแนนอาหารเท่าไหร่ครับให้10เลยค่ะหมายถึงว่าความสวยงามนะครับหน้าตาใช่ไหมสำหรับเซสชั่นวันนี้นะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทำข้าวผัดอเมริกันกับโดนัทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเมโลดี้นะครับมาป้อนอาหารพวกเรานะครับผมแล้วมาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนไหนตักให้พี่ชิมซิว่าอันไหนอร่อยป้อนพี่เติร์ดด้วยให้ของหวานให้ของหวานค่ะไหนป้อนพี่ปอร์เช่ซิขอบคุณค่ะ Tastes like Play-Doh ชัวร์นี่น้องเมโลดี้ชิมนี้ที่เราทำมาเอ้าทำโตมากให้กี่คะแนน10คะแนน10 20เลย20เลยโอ้โหเดี๋ยวเราใส่กล่องกันใส่กล่องไปให้ป๊าป๊าได้ป๊า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 จะป๊าป๊าป๊าจ้าเย้ตบมือนะครับตบมือทุกคนยังเราจะให้น้องเมโลดี้นะครับผมให้คะแนนว่าใครจะเป็นได้เป็นพี่ชายอันดับหนึ่งเมโลดี้ชอบใครที่สุดใน3คนนี้คะให้คิดก่อนเติร์ดค่ะทุกคนสังเกตแล้วนะครับเมื่อกี้คือหลังจากถามปุ๊บน้องหันหลังให้แจ็คกี้ทันทีเลยนะครับอันดับ2นะคะอันดับ2พี่ปอร์เช่หรือพี่แจ็คกี้พี่แจ็คกี้อันดับ3ให้พี่ปอร์เช่เรียกแบบนิ่งๆด้วยนะพี่ปอร์เช่ทำไมให้พี่เติร์ดอันดับหนึ่งคะเติร์ดค่ะน่าหนาพี่เติร์ดเขาเป็นหมีจะเป็นหมีพี่กี้เป็นอะไรพี่เป็นบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟพี่ปอร์เช่เป็นอะไรครับเจ้าชายเอริกเจ้าชายชอบเจ้าชายไปชอบหมีซะงั้นน่ะเซนิติทักนี่จบแล้วนะครับกับ EP 2นะครับ Baby Sitting Time วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับครับผมขอขอบคุณสถานที่นะครับ Arito Something นะครับผมสุขุมวิท49นะครับผมยังไงก็มาเรียนทำอาหารเรียนทำขนมที่นี่กันได้นะครับผมโอเคน้องเมโลดี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ปีสุดท้ายนะคะบ๊ายบายโอเคครับเรามารีแคปกันดีกว่าว่าวันนี้สรุปแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับผมรักเด็กครับในรถบอกว่าเติร์ดจะเป็นแนวแบบให้พวกมึงทำเลยกูไม่ค่อยได้กับเด็กเท่าไหร่วะสรุปได้ที่1ครับคิดว่าตัวเองไม่เข้ากับเด็กตอนแรกเราเกิดมาเพื่อนพ่อคนน้องเมลดี้ให้ใครที่1อันดับ1คือพี่เติร์ดฉายาหมีครับหมีเป็นคนหมีอันดับ2คือผมครับบัตเตอร์ฟลายโน้ตบุ๊กครับนี่เป็นเจ้าชายคุยกับผมเยอะสุดให้คะแนนผมน้อยสุดนะแต่เป็นเจ้าชายนะแต่ชอบหมีเซลครับเซลวันนี้มีความสุขมากๆนะครับผมเพราะว่าได้มาเล่นกับน้องผมไม่เคยเลี้ยงเด็กแบบหมายถึงว่าได้ใกล้ชิดกับพี่การทำอาหารใครมาก่อนส่วนผมก็ไม่เคยใกล้เด็กขนาดนี้มาก่อนเลยฮะส่วนคนที่ energy เยอะสุดในการเลี้ยงเด็กก็คือจักกี้ครับได้ประสบการณ์เยอะมากทำเสียง2ได้ตลอดเวลาที่ผมนับถือมากเฮ้ยมันต้องอย่างนี้จริงๆไม่ได้เราก็ต้องมีเสียง2ไงใช่ไหมเอาเลยบ้างคะเอาเลยบ้างคะถ้าเกิดเปลี่ยนเสียงก็น่าจะน้องเมโลดี้ครับเฮ้ยมันไม่ใช่ทำได้นะต้องยังวางเข้าเลยโอเคครับ
รอไปชมกับพวกเราในอนาคตกันนะครับครับแล้วเจอกันครับ 3D Checklist อาช้าพลังพี่ๆยังไงคะแค่ไหนจ๋าพี่โอ๊ยนักทุกคนด้วยดิฮักแต่พี่พี่ปอเช่โอ้ฮัก3คนเลยบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ววันนี้พี่บีเลือกพี่ๆคนไหนใจดีที่สุดพี่บีเลือกใครคะพี่เติร์ดค่ะพี่เติร์ดเขาพี่เติร์ดเขาทำไมคะทำไมนะพี่เติร์ดทำไมนะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นซิงกับซิงมาจากกันอะไรอ่ะแต่พี่เติร์ดใจดีที่สุดใช่ไหมใช่พี่เติร์ดน่ารักใช่ไหมคะ